สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่แก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะที่นี่คือแก่นมะกรูดหนาวสุดกลางสยามนะคะช่วงนี้ในฤดูหนาวนะคะที่แก่นมะกรูดก็จะมีดอกไม้เมืองหนาวนะคะนานาพันธุ์นะคะมีทั้งดอกเบญจมาศนะคะดอกหนอนไก่นะคะดอกคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็ดาวเรืองนะคะมีดอกไม้สวยงามเยอะแยะมากมายรอให้ทุกท่านมาเที่ยวชมถ่ายภาพดอกไม้สวยๆนะคะแล้วก็มาชมบรรยากาศอากาศเย็นๆนะคะที่จะอากาศเย็นมากมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีตลาดนะคะมีตลาดของชาวกระเหรี่ยงโปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆที่แก่นมะกรูดกันนะคะตอนนี้ชมดอกไม้งามๆนะคะแล้วก็บรรยากาศที่ผู้คนนักท่องเที่ยวกำลังเดินทางมาเที่ยวที่แก่นมะกรูดกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะว่าที่นี่นะคะมีความสวยงามยังไงบ้างนะคะนี่ดอกไม้สวยงามนะคะกำลังเบ่งบานอันนี้เรียกดอกอะไรนะคะบานชื่นบานชื่นใช่บางทีเราก็ลืมนะบางทีเหมือนมันติดอยู่ที่ปากนะคะก็จะมีบานชื่นสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีออกชมแดงอมชมพูนะคะมีดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองนะคะสีแดงๆอันนี้ดอกอะไรคะซันเวียอันนี้คือซันเวียนะคะบางต้นเราก็ไม่รู้ชื่อเขานะคะนี่บานชื่นจะเยอะแยะเลยตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มกับสีออกส้มแดงๆนะคะส้มเหลืองๆแล้วก็ส้มแดงๆนี่ก็คือบานชื่นนะคะบานชื่นนี่เขาก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามนะคะอันนี้ดอกอะไรนะจำชื่อไม่ได้นะคะบางทีเราก็จำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นดอกไม้ที่นิยมเอามาประดับในช่วงหน้าหนาวหรือว่าสวนต่างๆนะคะสีชมพูเข้มชมพูอ่อนนะคะแล้วก็มีสีม่วงด้วยนะคะต้องถามน้องที่กำลังรดน้ำอยู่เมื่อกี้นี้นะคะเพราะว่าบางทีเราก็จำชื่อเขาไม่ได้นะคะบางทีไม่ค่อยได้เรียกบ่อยๆที่เห็นบ่อยๆก็จะมีหงอนไก่มีคริสต์มาสต้นคริสต์มาสนะคะต้นเบญจมาศอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คุ้นๆอยู่แต่ว่านึกไม่ออกนะคะเคยเรียกอยู่มันมีทานตะวันนะคะมีปลูกทานตะวันด้วยหนอนไก่มีหลายสีหนอนไก่ใช่หนอนไก่ก็จะมีหลายสีมีสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีส้มก็มีนะคะถ้าดูดีๆหนอนไก่นี่ก็อันนี้เหมือนกับเขายังเป็นต้นเล็กอยู่พามาดูป้ายที่เวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะเห็นว่าเขาจะมีป้ายนะคะว่าทำเป็นรูปเหมือนภูเขานะคะซึ่งทำด้วยต้นสับปะรดสีนะคะแล้วก็มาแต่งสีนะคะทำเป็นรูปนกยูงนะคะแล้วก็มีทั้งนกยูงซ้ายและขวาเลยนะคะตรงกลางเนี่ยเขียนว่าแก่นมะกรูดหนาวสุดกลางสยามนะคะซึ่งต้นไม้ที่เอามาประดับเป็นป้ายที่มีชื่อว่าแก่นมะกรูดหนาวสุดกลางสยามเนี่ยเป็นต้นสับปะรดสีนะคะแล้วก็นำมาพ่นแต่งสีเขานะคะให้เป็นสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวเป็นลายของหางนกยูงที่รำแพนอยู่นะคะนักท่องเที่ยวมาก็ต้องมาถ่ายภาพตรงจุดนี้เพราะว่าถ่ายภาพออกมาแล้วจะสวยงามมากๆเลยค่ะ